เราจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ก็เดินไปโปรแกรมคายมาสเตอร์นะครับที่จะมาตัดต่อภาพนะครับไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตถ้าเข้าสมก็ได้เข้าสมไลฟ์สดไม่ได้ตัดต่อแบบไหนนะครับอันนี้ถ่ายธรรมดาเนี่ยได้กดนี้เป็นจะเป็นอะไรอ๋อออนออฟคือตัวนี้จะใช้ได้ถ้าถ่ายภาพสดไลฟ์สดแต่นี้ได้แต่ตัวนี้ได้ได้ตัวเดียวซูมไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพราะอันนี้มันบันทึกสดแล้วโอเคถ้าเราจะกลับด้านเราก็ใช้ตัวนี้มือที่มาครับวันนี้ครับท่านครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ SME สุขุมมั่งคั่งนะฮะที่ตำบลจำปาหวายอำเภอเมืองพะเยานะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการฝึกอบรมภาพยนตร์สั้นนะครับซึ่งใช้ในการโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการนะครับวันนี้พวกเรามากัน40ท่านนะครับเป็นไงบ้างครับอบรมเมื่อวานครับท่านครับเยี่ยมครับได้ความรู้ไปหลายอย่างเกี่ยวกับเอาไปลงใน Facebook ในการโฆษณาสินค้าออกไปครับก็เป็นเมื่อวานก็เป็นแค่แนะนำเบื้องต้นเนาะครับแต่วันนี้จะลงลึกอีกหน่อยนึงครับเป็นโปรแกรมลงลึกเกี่ยวกับการรีวิวฝึกรีวิวสินค้าครับแล้วก็ใช้คายมาสเตอร์ใช้คายมาสเตอร์ Snapseed อะไร Snapseed เพื่อตกแต่งภาพนะฮะครับแล้วก็จะมีวันนี้จะมีการแนะนำเกี่ยวกับทำหนังสั้นด้วยครับว่าสมมติเราจะโฆษณาสินค้าเราสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหนังสั้นยังไงสั้นๆสองสามนาทีสองนาทีสองสามนาทีนะมันคนดูแล้วมันไม่น่าเบื่อดีกว่าที่เรายกสินค้าขึ้นมาอธิบายรีวิวเลยแต่ถ้าเป็นหนังสั้นเนี่ยมันจะน่าดูน่าชมเนาะมันเป็นเรื่องเป็นราวมันมืออาชีพว่ากันเถอะเนาะนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราจะเรียนรู้ต่อเรื่องการจับคู่รีวิวสินค้าได้เลยนะครับจะไปช่วยให้ผมสามารถที่จะโฆษณาที่ท่านจับคู่กันได้นะครับใช่ใช่เป็นครับใช้มือถือเราด้วยละครับครับถ้าเกิดใช้มือถือเนี่ยเขาก็ง่ายเรานะฮะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนไปชมบรรยากาศของการเรียนรู้ที่นี่กันก่อนดิต่อนะฮะที่สุขสุขีสุขความข้างที่พะเยาวันนี้มีพี่น้องจากทั่วประเทศเลยนะครับมาอยู่45ท่านนะครับมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันรีวิวสินค้าเนี่ยเป็นที่ทำเป็นวัตถุดิบเป็นฟู้ดเทสสำหรับการเข้าสู่ระบบออนไลน์นะครับนะครับส่วนแอปพลิเคชันไม่ต้องกังวลนะครับเพราะแอปพลิเคชันมันไม่ได้ไปไหนครับตรงนี้ที่เราไปตัดต่อได้เนาะเรื่องของการคอนเทนต์ภาพการนำเสนอการค้าการขายเอานะครับตอนนี้นะฮะเป็นบรรยากาศเช้าของวันนี้นะฮะซึ่งเราจะฝึกอบรมต่อนะครับวันนี้นะฮะแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับคุณประภัยวดีบุญธรรมค่ะอ๋อที่บ้านทำอะไรที่บ้านทำธุรกิจทำนาค่ะทำนามีผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรือเปล่าครับผลิตภัณฑ์ของตัวเองปลูกกระเจี๊ยบปลูกกระเจี๊ยบค่ะ ค่ะนี่ก็โอเคพี่น้องนะฮะวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้มือถือทำหนังสั้นทำใช้มือถือรีวิวสินค้านะครับใช้มือถือในการตัดต่อคลิปแล้วก็ทำภาพสวยๆนะครับซึ่งวันนี้ทางวิทยากรพร้อมนะครับผู้เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมนะครับนะครับก็ก็นี่มีหลายท่านนะครับที่ตอนนี้เราใช้สถานที่ที่ศูนย์เรียนรู้ SME สุขุมมั่งคั่งจังหวัดพะเยานะครับตอนนี้มาจับแพร่แล้วครับพักที่ไหนครับเพื่อนครับพักอยู่โรงแรม KM ค่ะ KM ล่ะครับแล้วไป L หอก้อนพะเยาก็ปีดาวตาไปกินข้าวดีที่ไหนร้านเนี่ยครับร้านเนี่ยแล้วก็จะมีคิดลมล่ะคิดลมล่ะนะบึ๊ดบึ๊ดอย่าลืมไปแอลงานฤดูหนาวนะที่พะเยาตีหิมก้อนนะครับมีกิจกรรมมากมายนะฮะการจากแพร่นะครับก็รับการฝึกอบรมก็ช่วงนี้นะฮะรายงานตัววันที่2ของการฝึกอบรมนะครับวันนี้นะฮะหลายท่านก็ได้มาพร้อมแล้วนะครับหลายท่านตะวะก็ไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวของพะเยานะครับว
ช่วงเช้านี่ทางวิทยากรได้มอบหมายนะครับผู้เรียนนะครับได้ทดลองจับคู่นะครับจับคู่กันเพื่อที่จะฝึกในการรีวิวสินค้านะครับของแต่ละท่านนะครับตอนนี้มีคู่ไหนที่ได้กรุณารีวิวสินค้าบ้างแล้วครับเพราะว่าเวลามันจะไปเรื่อยๆนะครับและทำให้เราเสียโอกาสนะครับในการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการอื่นนะครับการรีวิวสินค้าเป็นเรื่องสำคัญมากตอนนี้แต่ละคู่นะฮะจะฝึกการรีวิวสินค้าเพื่อที่จะเดี๋ยวจะเข้าไปนำเสนอในห้องประชุมและจะคอมเมนต์กันนะครับว่าแต่ละคนรีวิวสินค้าเป็นไงบ้างขาดตกบกพร่องยังไงแนะนำเพิ่มเติมยังไงนะครับและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเมื่อวานท่านสอนอะไรไปบ้างครับผมเมื่อวานนี้นะครับก็มีการ เข้าสู่กระบวนการอบรมการทำหนังสั้นโดยการใช้สมาร์ทโฟนนะครับก็ได้มีการแบ่งกลุ่มตั้งกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็แนะนำนะครับมุมกล้องวิธีการถ่ายทำแล้วก็การจัดแสงรวมเกี่ยวกับเรื่องของตัวพรบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะการไลฟ์สดนี้ทำยังไงการเชื่อมโยงในการใช้โซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็การสร้างจุดขายของสินค้าตัวเองการสร้างคาแรคเตอร์การสร้างคอนเทนต์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับการเข้าสู่ในระบบออนไลน์นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมีการเขาเรียกว่ารีวิวสินค้าโดยสลับกันเป็นผู้รีวิวนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทำหนังสั้นนะครับถ่ายทำหนังสั้นกันแล้วก็จะมีการตัดต่อด้วยครับในช่วงเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกอบรมในวันนี้ครับท่านนริเป็นยังไงบ้างครับเห็นพี่น้องมาอบรมกันเยอะเลยรู้สึกยังไงครับครับผมรู้สึกว่าอบรมครับและดีใจว่าหลายๆท่านมาจากต่างจังหวัดตั้งใจมาฝึกอบรมครั้งนี้นะครับผมก็หวังว่าหลายๆท่านที่ได้ฝึกอบรมไปจะเอาไปดำเนินต่อยอดธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นต่อไปครับเอาละครับวันนี้ก็จะเฮียนกันต่อนะฮะฝึกกันต่อเฮียนฮู้กันต่อนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะตอนนี้นะครับผู้เรียนกำลังฝึกเอาอย่างนี้นะครับรีวิวสินค้าใครที่ยังไม่ได้รีวิวสินค้านะครับเดี๋ยวพักเที่ยงนะครับพักเที่ยงรีวิวสินค้านะครับพักเที่ยงรีวิวสินค้ากันนะครับนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบัตตี้ยังไม่มานะครับบัตตี้ยังไม่มานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สมหมายครับท่านผู้บริหารนะครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานของเราครับขอครับ089-7467โทรหานิดได้ตลอดไปสมัครกลุ่มไปสมัครเจอกันนี่สิครับอันนี้ก็ลองรีวิวสินค้าผ้านะครับผ้าแปะนะครับสำหรับคนงามเขานะมาจากแปะนะฮะมาเรียนรู้กับการทำภาพยนตร์สั้นก็ที่เห็นด้านหน้านี่ก็เป็นบ้านโฟมนะฮะเป็นซุ้มกาแฟนะฮะบ้านโฟมสร้างด้วยโฟมของศูนย์เรียนรู้เอสบีแห่งนี้นะครับปิดแล้วครับประตูเปิดอยู่คุยกันอยู่ครับอีกสักครู่นะครับเราจะเข้าไปสู่บรรยากาศของการสอนอบรมการทำภาพยนตร์สั้นต่อในห้องอบรมนะฮะซึ่งเจ้านี่นะครับผมยุทธภูมินำวงขอเอาบรรยากาศของพักเจ้าอบอุ่นนะครับพี่น้องมาทยอยกันมารายงานตัวแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ห้องอบรมนะฮะซึ่งผมที่รวมนำวงนะฮะได้นำบรรยากาศมาให้ท่านได้ชมชมเจ้านี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็คงจะขออนุญาตเข้าไปถ่ายทอดครับผมให้เวลาอีก10นาทีนะครับครับในห้องผมให้เวลาอีก10นาทีนะครับผมให้เวลาอีก10นาทีก็เป็นการเรียนรู้แบบมาด้วยใจนะฮะบ่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนะครับก็ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนเกี่ยวกับทรัพยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาดร.สันสกุลพัฒนกรุณนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาก็ให้การสนับสนุน SME ไทยพะเยาเฮามาโดยตลอดนะครับโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นบรรยากาศทั่วๆไปนะฮะบรรยากาศของเจ้านี่นะครับกูบัดดี้กูบัดดี้นะครับให้เวลา10นาทีนะครับบางคนยังไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงเที่ยงตอนนี้คือเวลา10นาทีคือกับผู้เรียนนะครับได้ทดลองรีวิวสินค้าเพื่อจะนำเข้าไปสู่บทเรียนคือคอมเมนต์คำแนะนำโดยยูทูบก็อยู่แล้วครับครับเราทดสอบไปแล้วอยากจะดูว่าจะถูกต้องไหมอ๋อครับครับเดี๋ยวจะฝึกสัก5รอบนะฮะโอเคครับผมครับอริกาอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็มาสุ่มอยู่ด้านหลังด้านข้างหอประชุมนะครับเพื่อที่จะฝึกรีวิวสินค้านะฮะนี่คือในห้องประชุมนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ว่างๆอยู่นะฮะเดี๋ยวสักครู่อีกสัก10นาทีก็ผู้เรียนก็จะเข้าสู่ห้องนี้นะฮะเพื่อเรียนรู้ร่วมกันในการรีวิวสินค้าการตัดต่อใช้มือถือตัดต่อการรีวิวสินค้าใช้มือถือตัดต่อภาพยนตร์สั้นแล้วก็ใช้ไฮมัตเตอร์นะครับแล้วก็การตัดต่อภาพสินค้าก็จะใช้ Snapseed นะครับเข้าประชุมมาได้เลยนะครับครับผมครับเอาละครับผมขอยุติให้ถอดบรรยากาศตอนเจ้าทั้งที่ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการสอนต่อไปนะครับ